อันนึงที่มุกแบบสะท้อนมาแบบดีมากเลยลึกซึ้งมากคือบอกว่าตอนนั้นน่ะเข้าข้างเขาอะเพราะต้องการความรักและการยอมรับเขาเรียกว่ามันเป็นแรงปรารถนาลึกภาษาอังกฤษเรียก yearning yearning คือลึกๆอะเราเกือบทั้งหมดอะเราต้องการแล้วมันจะออกมาในรูปแบบทำอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วตอนนี้เราได้มาเห็นตัวเองแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะมันต้องซื่อสัตย์กับตัวเองขนาดไหนอะถึงจะยอมรับได้ว่า yearning เราแรงปรารถนาลึกๆเราคืออะไรเนี่ย here now ตรงนั้นอะเรามีความปรารถนาที่ดีที่สุดแล้วว่าเราจะช่วยเขาที่เราจะทำอะไรที่มันมีคุณค่า here now คือตรงนั้นพูดก็ได้แต่เสียงสั่นเปล่าไม่มีอะไรแค่รู้สึกดีจริงๆตอนนั้นเราไม่มีใครอะไรเงี้ยพอมีใครมาคิดว่าเรามีประโยชน์กับเขาซึ่งมันก็ดีจริงๆสิ่งที่มุกพยายามทำตรงนั้นรู้สึกไงกับตัวเองตอนนั้นมั่งอ่ะก็ภูมิใจในตัวเองรู้สึกดีว่าแบบมีคนมาคุยกับเราแล้วสบายมุกก็มีความเป็นแบบนั้นแหละมีความที่แบบใครอยากจะมาคุยใครอยากจะมาระบายมุกเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆแล้วก็เป็นที่พึ่งของพงของน้องๆมันไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องมีทางออกอะไรที่มากมายแค่ได้คุยกับใครสักคนที่เขารู้สึกไว้วางใจอ่ะ